بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับว่ากลุ่มซุนนะห์บ้านปากลัดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่3อินชาอัลเลาะห์3หรือ4เนี่ยนะฮะนะประมาณนั้นประมาณนั้นใช่มั้ยครับ3 4นะฮะอ๋อผมมาจนลืมเลยนะแต่ผมจำได้ว่ากินแกงเขียวหวานไป2ครั้งนะกับข้าวเราจำนะแต่ว่าอย่างอื่นเราไม่จำเลยนะอันทำดูลิลฉะนั้นนะครับอัสสีแล้วพี่น้องที่รักค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่ผมได้รับอามานะพี่น้องได้คุยกับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนจริงๆพอพูดเรื่องรอมฎอนนะพี่น้องตั้งแต่หลังจากประมาณ10ชะบานนะครับหัวข้อบรรยายเรื่อยมาพี่น้องรอมฎอนเกือบทั้งนั้นเลยจริงๆครับเกือบที่ใต้นะครับกรุงเทพนี่ที่แรกนะพอรอมฎอนอันนั้นรอมานะรอมฎอนอันนั้นรอมฎอนจะเป็นยังไงสรุปรอมฎอนหมดเลยเหมาะแก่ๆจำฮะดีษได้อ่ะพี่น้องว่าพอเวลาถึงรอมฎอนนะครับอุสตะเวลาอิซาจารอมฎอนฟุติฮัตอับวาบุลญันนะห์จำได้เลยเหมาะประตูสวรรค์ต่างๆถูกเปิดอาจารย์วุลิกอตอับวาบุนนรและประตูนรกต่างๆถูกปิดจำได้เลยผมเลยบอกว่าเรื่องบรรยายเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ความเมตตาเยอะเวลาเราคุยเรื่องศาสนาแต่มันจะเป็นผลหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ฟังบรรยายและไม่ได้อยู่ที่การบรรยายมันจะดูว่ารอมฎอนได้ผลแค่ไหนนะครับมันต้องดูว่าหลังจากเห็นเดือนบวชหรือไม่หลังจากเห็นเดือนบวชหรือไม่แล้วพอบวชไปแล้วอามันอิบาดัตได้มากเท่าไหร่เมื่อได้มากเท่าไหร่พี่น้องและสุดท้ายเมื่อหมดรอมฎอนได้รับปริญญารอมฎอนหรือไม่นั่นแหละครับปัญหาดังนั้นวันนี้ที่จะคุยกับพี่น้องเราจะได้อะไร เมื่อรอมฎอนมาถึงแสดงว่ารอมฎอนพี่น้องถ้าคนเข้าไปสู่มัน มันต้องมีผลสะท้อนออกมาพี่น้องคนที่ผ่านโรงเรียนรอมฎอนวิทยานะครับผ่านโรงเรียนรอมฎอนเดือนแห่งการตัรบียะห์เดือนแห่งการอบรมเดือนแห่งการเรียนรู้เดือนแห่งการอามัลเดือนแห่งการอิบาดะห์ถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วผลสะท้อนต้องออกพี่น้องเพราะรอมฎอนไม่ได้มาให้พวกท่านอดและลดน้ำหนักกันอย่างเดียวนะครับรอมฎอนไม่ได้มาเพื่อให้พี่น้องมาเป็นเทศกาลในการอ่านกุรอานไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นวันนี้เราจะเช็คกันพี่น้องว่าเราผ่านรอมฎอนเราได้อะไรบ้างเมื่อรอมฎอนมาและรอมฎอนจากไปอันดับแรกพี่น้องที่รักเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กับบรรดาอุมมัตอิสลามและไม่ได้ให้ธรรมดาพี่น้องอัลลอฮฺใช้สำนวนคำว่ากุติบะอะลัยกุมกุติบะอะลัยกุมในยะมันคือบอกว่าเป็นฟัรดูเหนือพวกท่านถูกกำหนดให้เป็นวาญิบฟัรดูเหนือท่านเมื่อใดก็ตามพี่น้องถ้าเป็นวาญิบถ้าเป็นฟัรดูสิ่งใดก็ตามที่บ่าวของอัลลอฮ์ปฏิเสธแล้วไม่ทำถ้าไม่ทำด้วยความเกียจคร้านถือว่าเป็นบาปใหญ่มากถ้าไม่ทำด้วยการปฏิเสธถือว่าเป็นมุรตัดเอาทันทีดังนั้นรอมฎอนมาพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกมาเป็นภาคฟัรดูแล้วไม่ได้ฟัรดูธรรมดาพี่น้องที่รักเมื่อมาบังคับเป็นไฟบังคับใช้แล้วอัลลอฮ์ยังบอกอีกว่ากะมากุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้บรรดากลุ่มชนอุมมะห์ก่อนจากพวกท่านได้มีการถือศีลอดมาแล้วพี่น้องเป็นมติเลยนะครับบอกว่าอุมมะห์ก่อนพวกเราเขามีการถือบวชเหมือนกันเขามีการถือศีลอดไปน้องบางครั้งเดือนหนึ่งวาญิบ3วันทุกเดือนทุกเดือนเลยพี่น้องมีการถือศีลอดตลอด
พอมายุคอุมมะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกอัยยามัมมะอ์ดูดาตคือบรรดาวันต่างๆที่นับไว้อัลลอฮ์รวมมาพี่น้องให้กับอุมมะห์นบีมุฮัมมัดของพวกเราเนี่ยง่ายดายในการปฏิบัติไม่ได้ตั้งว่าเดือนมุฮัรรอม3วันมารอบิอุลอาวันอีก4วันไปเดือนซอฟัตอีก7วันไม่พี่น้องอัลลอฮ์รวมมาอยู่เดือนเดียวเลย29หรือ30วันในการอบรมในการเข้าสู่เดือนรอมฎอนอัลมุบารอกนี่อัลลอฮ์เมตตาพี่น้องให้สรุปให้ง่ายดายให้ทำชนิดแต่แบบว่าม้วนเดียวจบเลยดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้อนุมัติได้บัญญัติกับอุมมะห์ก่อนพวกท่านแล้วพี่น้องเมื่อรอมฎอนถูกบัญญัติรอมฎอนถูกฟัรดูลงมาพี่น้องแน่นอนมักซุดหรือเป้าหมายของรอมฎอนต้องมีอัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรที่ไร้สาระพี่น้องอัมฮะซิบตุมอันนะมาคอละกนาคุมอะบะซะพวกเจ้าคิดเหรอว่าเราจะสร้างพวกเจ้ามาอย่างสเปะสปะไร้สาระไม่มีสิ่งในโลกดุนยาแม้แต่อย่างเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วไม่มีความหมายไม่มีสิ่งในดุนยาแม้แต่ชิ้นเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วจะหาประโยชน์จากมันไม่ได้เพราะอัลลอฮ์จะไม่สร้างสิ่งที่ไร้สาระและสเปะสปะขึ้นมาโดยเด็ดขาดดังนั้นพี่น้องทั้งหมดมีอามันแล้วมีนาติจะมีเป้าของมันวันนี้อัลลอฮ์บอกหมดเลยพี่น้องเป้าในการอิบาดัตแต่ละอย่างอย่างเช่นพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในกุรอานว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอ์วัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดเป้าของมันคือการยับยั้งของฟะฮชาอ์ของลามกของเลวร้ายได้ลองดูสิพี่น้องเราละหมาดถึงเป้าหรือยังถ้าวันนี้ละหมาดแล้วนินทาคนยังไม่เลิกวันนี้ละหมาดแล้วแต่แทงอยู่หวยอ่ะพี่น้องวันนี้ละหมาดแล้วแต่มัสยิดอื่นยังทำเป็นอิสติกอมะห์เป็นประจำเลยแสดงว่าละหมาดเรายังไม่บรรลุเป้ายังไม่บรรลุเป้าพี่น้องคนละหมาดแล้วต้องสอนแหละคนละหมาดแล้วต้องเป็นคนดีพี่น้องอาจจะมีความชั่วเข้ามาบ้างมันก็เหมือนเขาเรียกพูดง่ายๆนะมานะมันเหมือนสิวเสี้ยนสิวดำสิวหัวดำรุ่นมาอาจจะไม่ห่างไปนานแล้วสิวหัวดำนะแล้วไม่ทันแล้วมาทำรุ่นมามีสิวนี่หนักเลยนะเป็นฝ้าแล้วมาทำให้ผมบอกมีสิววัยรุ่นนะมารักษาความสะอาดของใบหน้าล้างหน้าตลอดเดี๋ยวล้างหน้าเช้าเดี๋ยวล้างหน้าเย็นเดี๋ยวใช้ครีมนั้นเดี๋ยวใช้โลชั่นมันล้างของมันตลอดรักษาตลอดสุดท้ายอาจจะมีบ้างสิวเล็กๆน้อยๆที่ขึ้นมานั่นเล็กน้อยแต่กับบางคนที่ไม่เคยล้างหน้าเลยมันจะไม่ได้เป็นแค่สิวหัวดำพี่น้องมันจะขึ้นมาหมดสิ่งสกปรกทั้งเกลื่อนทั้งกลากทั้งหิดทั้งอะไรเต็มหมดเลยเหมือนกันคนถ้าละหมาดถึงเป้าพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นมะซูมแต่เขาจะไม่ทำบาปเล็กเป็นประจำเป็นต่อเนื่องแล้วทำตลอดเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วกะบาเอตบาปใหญ่เขาจะออกห่างเขาจะยุติความชั่วร้ายความเลวร้ายความระยำความอะไรต่างๆเขาจะหยุดนั่นเขาเรียกว่าคนบรรลุเป้าสู่การละหมาดทำไมวันนี้เราไม่บรรลุพี่น้องอันนั้นมันอีกหัวข้อนะเราไม่พูดนะดังนั้นรอมฎอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกรอมฎอนก็มีเป้าของมันไปเนาะมักซุดที่นักวิชาการอิสลามอุลามะได้วิจัยและวิเคราะห์ออกมาทำไมอัลลอฮ์จึงให้เราเสียมทำไมอัลลอฮ์จึงให้เราถือศีลอดทั้งที่ถือศีลอดมันไม่ตรงกับนับสูเราจริงๆพี่น้องอามานทุกอามานอัลลอฮ์ใช้ไม่ตรงกับนับสูแต่ถ้าทำได้อินชาอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่ถ้าทำได้แล้วฝืนอารมณ์ฝืนนับสู่ข้ามอารมณ์ไฟตามเราได้ผลบุญมหาศาลไปน้องดังนั้นอุลามะจึงวิเคราะห์นะฮะโยมเอ๊ะถือศีลอดทำไมอันดับแรกเลยไปน้องอุลามะบอกที่อัลลอฮ์ให้ถือศีลอดนะเราจะได้จากการถือศีลอดเขาบอกว่าเราจะได้เป็นคนที่มีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อันดับสำคัญที่สุดในการถือศีลอด
อัลลอฮ์ตอบอายะห์ไงพี่น้องว่าละอัลลอฮุมตัตตะกุนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อว่าพวกเจ้าถือศีลอดไปแล้ว1เดือนผลสรุปสุดท้ายออกมาเจ้าต้องเป็นคนกลัวอัลลอฮ์ให้ได้เราลองดูนะครับคนถือศีลอดตรงเดือนบวชนี่คำถามที่เราจะเจอบ่อยๆเลยพี่น้องกรุงเทพผมไม่รู้นะฮะอุสตะดูทีวีได้ไหมปอสองถามไม่ใช่เดือนอื่นมันไม่ดูนะครับเดือนอื่นมันก็ดูแต่เดือนอื่นมันไม่ถามมันถามเดือนบวชเดือนบวชคุยกับมุสลิมได้ไหมอาจารย์แชทเราไม่ได้เอ่ยเสียงดูมันหัวหมอเราไม่ได้เอ่ยจะไม่ได้พูดอะไรเลยเราแชทอย่างเดียวเดือนรอมฎอนได้ไหมอาจารย์มันถามไม่ใช่ว่าเดือนอื่นมันไม่ทำนะครับไม่ใช่มันอยู่กูเรียบร้อยวะเราะมาตลอดแล้วมากลัวไม่มันทำมาตลอดตั้งแต่มุฮัรรอมยันชะบานแต่มันมาถามรอมฎอนทำไมกลัวไงพี่น้องกลัวว่าบวชไปแล้วอัลลอฮ์ไม่รับกลัวว่าบวชไปแล้วจะฟรีกลัวว่าบวชไปแล้วจะไม่มีผลในการถือศีลอดของเขาทั้งที่เขาไม่ใช่เด็กเรียบร้อยทั้งที่เขาเป็นเด็กเกเรพี่น้องทำไมอ่ะแล้วทำไมเดือนอื่นมึงไม่กลัวอัลลอฮ์ทำไมมึงมากลัวเดือนรอมฎอนเดือนเดียวทำไมเดือนอื่นมึงเลวตลอดกับอัลลอฮ์ทรยศตลอดทำไมเดือนรอมฎอนมากลัวอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะพี่น้องนั่นแหละครับมันตรงกับหะดีษนบีฟุติฮัตอับวาบุลญันนะห์กุลลิกัตอับวาบุนนาร์วะซุฟฟิดัตชัยาตีนชัยาตีนพี่น้องชัยฏอนต่างๆอัลลอฮ์ล่ามมันหมดเลยพลังของชัยฏอนมันจะลดลงในเดือนรอมฎอนบางคนบอกเอาล่ามแล้วทำไมบางยีฉันยังไม่บวชเลยเขาเห็นเดือนมา18วันแล้วอุสตาบางยียังไม่ได้ลุกกินซะฮอดเลยทำไมอาจารย์ชัยฏอนถูกล่ามทำไมสามีไม่บวชชัยฏอนถูกล่ามแล้วอาจารย์ทำไมเมียฉันมาอุซูดสัก20วันเออทำไมอ่ะพี่น้องเขาเลยวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์อุลามาจึงอธิบายที่ชัยฏอนถูกล่ามไม่ได้หมายความว่ามันทำงานไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทำงานไม่ได้ทำได้แต่ไม่เต็มร้อยพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราแข่งเดือนนี้นะครับของเราเนี่ยขี่รถเวฟทุกคนมารู้จักรถเวฟไหมฮะเอาสมมติว่ารู้จักแล้วกันมอเตอร์ไซค์เก่าๆไร้ๆอ่ะบิดได้ร้อยยี่อย่างเงี้ยทุกเดือนเราจะแข่งกับบิ๊กไบค์ตลอดบิ๊กไบค์พี่น้องอัดอย่างน้อยมันอัดร้อยเนี่ยแซงเราไปไม่รู้กี่เสาไฟฟ้าพอรอมฎอนมันบิดได้แค่20ของเราบิดได้120กับ20ถ้า120ยังแพ้นั่นก็ไม่รอดแล้วเรานะเขาถึงบอกว่าถ้ารอมฎอนแล้วยังเป็นคนเลวอยู่นะยังละหมาดไม่ได้นะยังเลิกของเร็วของชั่วไม่ได้เดือนอื่นยิ่งยากในการที่จะเลิกของมัสยิดนี่อัลลอฮ์สอนพี่น้องจนอัลลอฮ์ให้โอกาสพี่น้องเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์กระจัดทำให้ชัยฏอนอ่อนแอลงเพื่อบ่าวของอัลลอฮ์จะเป็นคนซอเลห์ให้มากขึ้นและอัลลอฮุมตัตตะกูนเพื่อจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรอมฎอนนี้ เป็นการฝึกความยำเกรงอย่างชัดเจนมันตรงเลยพี่น้องที่นบีพูดอิตกิลลาฮ์ให้สมาคุณตะจงตักวานะจงกลัวอัลลอฮ์นะไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามพี่น้องรอมฎอนเราบวชถ้าวันนี้เราเข้าห้องนอนเอามัตบะมาลูกหนึ่งพี่น้องเปิดกินแล้วลงมาจากห้องทำหิวไม่มีใครรู้เหมือนที่เราทำตอนเด็กๆวัยรุ่นนั่นแหละพอเวลาใกล้แก้บวชโอ้ยมาเมื่อไรจะได้เวลามามันอิ่มมัตบะโรตีเรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้เราไม่ทำอ่ะครับเราอยู่ในห้องไม่มีใครเห็นเราปิดประตูเงียบเรากินคนเดียวได้ทำไมเราไม่ทำอ่ะเรากลัวอัลลอฮ์ใช่ไหมทำไมไม่เอาความรู้สึกตรงนี้เราไปใช้นอกรอมฎอนต่อถ้าเอาความรู้สึกตรงนี้ไปใช้นอกรอมฎอนต่อพี่น้องท่านกลายเป็นคนมุตตะกีนคนซอลิฮีนคนที่กลัวอัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจจริง
แล้วถ้าใครกลัวอัลลอฮ์ขนาดนั้นนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ของชั่วมันทำไม่ได้ฮัสซันพี่น้องบัสรีเคยถูกถามฮิกมะห์หนึ่งในการใช้ชีวิตของท่านเขาบอกว่าฉันรู้สึกแล้วฉันคิดเสมอว่าอัลลอฮ์มองฉันตลอดเวลาฉันจึงละอายถ้าจะทำบาปต่อพระองค์เราพยายามจะเอาความรู้สึกตรงนี้พี่น้องใช้นอกรอมฎอนนี่พี่น้องถ้าเราบรรลุได้อันดับแรกตักวายำเกรงอัลลอฮ์แล้วตักวานะพี่น้องนบีอธิบายนบีอธิบายสวยมากๆพี่น้องยุคนบีพี่น้อง1439ปีละมายุคเรานี่นบีพูดวันนั้นมาวันนี้พี่น้องยังเห็นภาพชัดเลยนบีบอกอัตตักวาฮาฮุนะอัตตักวาฮาฮุนะคนจะยำเกรงอัลลอฮ์จะตักวาหรือไม่ตักวานบีบอกอยู่ตรงนี้พี่น้องทำไมนบีไม่ชี้ไปที่คราวท่านทำไมนบีไม่ชี้ไปที่เสื้อท่านทำไมนบีไม่ชี้ไปอย่างอื่นๆพี่น้องทำไมนบีจึงจอดจงชี้มาที่หัวใจท่านนั่นคืออะไรพี่น้องตักวาหรือไม่ตักวาทั้งหมดทั้งปวงไม่มีใครวัดใครได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตัวของเราเองพี่น้องเรารู้ตัวเองว่าเราตักวาหรือไม่ดังนั้นพี่น้องที่รักรอมฎอนจะมาถึงเรานะครับอินชาอัลลอฮ์15พฤษภาคม29ชะบานในการดูลูกเดือนดูลูกเดือนผมแปลตามอะไรอยู่เลยนะอันเนาะบูแลลูกเดือนนะดูเดือนพี่น้องจะเข้ามาอินชาอัลลอฮ์ท่านต้องตั้งเจตนาเลยฉันต้องบรรลุเป้ารอมฎอนให้ได้คือฉันจะต้องจบรอมฎอน30วันฉันจะต้องเป็นบ่าวที่ยำเกรงอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้อินชาอัลลอฮ์นี่เป็นการฝึกแล้วนักวิจัยเขาวิเคราะห์นะครับพี่น้องพฤติกรรมใดการกระทำใดที่ถูกฝึกเป็นประจำในระยะเวลา1เดือนมันจะถูกติดออกมาเป็นนิสัยหลังจาก1เดือนนั้นที่ผ่านไปใครไม่ละหมาดดูฮาพี่น้องเดือนรอมฎอนอัดให้เต็มทุกวันใครไม่เคยตื่นตะฮัจญุดรอมฎอนตื่นไปเป็นประจำทุกคืนนะผู้หญิงนะพี่น้องนี่ใครมีภรรยานะครับเพศที่เสียสละจริงๆพี่น้องคือมุสลิมเขาลุกขึ้นทำซะฮูดให้สามีพี่น้องลุกตีสามพี่น้องหุงข้าวทำกับข้าวนู่นนี่นั่นพี่น้องกว่าจะเสร็จปลุกเราตีสี่เราตื่นขึ้นมาตีสี่งวงเงียงวงเงียแปรงฟันกินปุ๊บเสร็จนอนต่อเลยพอนอนต่อพี่น้องคราวนี้ตื่นนู่นแหละครับถ้าไม่ตีห้าครึ่งก็หกโมงตรงทำไมพี่น้องสามีนี่ผมนะเตือนอย่างเมียเขาเสียสละแล้วในการลงครัวทำไมวันนี้เราไม่เอาฉวยเวลาที่เมียลงครัวละมาตะฮัจญุดสิพี่น้องขอดุอาสิแล้วขอให้ภรรยาเราด้วยเพราะเขาเสียสละลงไปทำกับข้าวเพื่อให้เราได้อามันแต่วันนี้เรานอนตลอดเลยพี่น้องผมถึงบอกว่าพยายามฝึกตะฮัจญุดพี่น้องฝึกในการอามันซอลาห์แล้วเช็คหลังรอมฎอนว่าละมาดุฮาซึมเป็นเลือดเราหรือไม่ว่าละหมาดยามค่ำคืนเข้าเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตเราหรือยังการอ่านกุรอานซึมไปหรือยังเช็คได้หลังรอมฎอนยังไงอุสตะถ้าหลังรอมฎอนจบแล้วถ้าหากท่านไม่ได้ละหมาดดูฮะท่านจะอยู่ไม่ติดมันจะรู้สึกกระวนกระวายถ้าหลังรอมฎอนไปแล้วท่านไม่ได้อ่านกุรอานวันไหนรู้สึกกระวนกระวายนั่นพี่น้องมันเข้าไปในเลือดและในเนื้อพี่น้องละอินชาอัลลอฮ์เดือนนี้นะครับอันนี้ข้อแรกรอมฎอนมาสิ่งที่ท่านจะได้แล้วต้องให้ได้ตักวาอัลลอฮ์เป็นคนมุตตะกีนยำเกรงอัลลอฮ์ให้ได้แล้วสองพี่น้องที่อุลามาวิจัยและวิเคราะห์ออกรอมฎอนถ้าท่านเข้าสู่รอมฎอนอย่างอิคลาส
สิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะได้การถือศีลอดมันจะเป็นการขจัดโรคจากร่างกายท่านมีฮะดีษพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสู้มูตะซิฮูท่านทั้งหลายจงศีลอดแล้วท่านทั้งหลายจะมีสุขภาพที่แข็งแรงศีลอดแล้วสุขภาพดีพี่น้องอุลามะจึงบอกเขาบอกว่ากุลละมะกิลละตะละอักลทุกครั้งเมื่อใดก็ตามที่เรากินลดน้อยลงในการกินเมื่อใดที่จำนวนการกินปริมาณการกินเราลดลงมันจะเกิดขึ้นคือดออิฟะตุชะฮวะชะฮวะเรามันจะลดลงเช่นกันเมื่อกินน้อยชะฮวะก็ลดลงแล้วกุลละมะกิดออิฟะตุชะฮวะแล้วทุกครั้งที่ชะฮวะนัฟซูเราลดลงอุลามะบอกว่ากิลละตุลมาอาซีแล้วดังนั้นมัสยิดเราจะลดลงด้วยมันเป็นห่วงโซ่เลยพี่น้องกินเยอะชะฮวะเยอะเมื่อชะฮวะอารมณ์นัฟซูเราเยอะของชั่วก็จะเยอะจริงหรือเปล่าบางทีเดือนปกติเรากินเต็มร้อยขึ้นรถเมล์พี่น้องผ่านอะไรนะคุกกี้เสียงทายอย่างเงี้ยวัยรุ่นเราแต่งตัวมันอะไรคุกกี้ผมก็ไม่รู้จักพอดีบรมอาจารย์ผมสอนมานะพวกวัยรุ่นเป็นครูเราหมดเลยเราเรียกมันเป็นครูหมดเลยนะพอเห็นปั๊บเดือนอื่นนะพี่น้องเรากินเต็มที่ไงบางทีไอ้ย่อกินเต็มที่เมื่อกินเต็มที่ชาวาเราขึ้นเต็มที่เมื่อชาวาเต็มที่อารมณ์ในการทำชั่วก็มีเต็มที่แต่ถ้าเมื่อใดการกินลดน้อยลงอุลามะจะบอกเมื่อการอาหารปริมาณลดลงชาวาเขาจะลดด้วยเมื่อชาวาเราลดอารมณ์ของดูของชั่วอารมณ์ธรรมสยัดเราจะไม่มีพี่น้องตรงนี้แหละครับฮิกมาหนึ่งนบีจึงบอกในหะดีษพี่น้องว่า มะมะละอุอาดัมไม่มีอะไรเลยที่เต็มกับมนุษย์นะพี่น้องวิอาอุนชัรรันมินบัตนีเอากะมะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรที่เต็มในตัวมนุษย์และจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าท้องของเขานบีตำหนินบีน้องคนที่อ้วนลงพุงโอ้โหมึงละหมาดนะตักเบสนิ้วมึงต้องเท่าเลยนะเป๊ะเลยนะทำไมกูนี่ซุนนะเขาไม่ว่ากันนะซุนนะอัลฮัมดุลิลลาห์มึงนี่ไม่ซุนนะแบบนั้นทำไม่ซุนนะกูนี่ซุนนะขอโทษนะครับพุงยื่นไปประมาณ10นิ้วเลยจากหน้าอกออกไปทำไมอย่างนั้นนะบางยีแสดงบางยีนี่ตามนบีเฉพาะเรื่องละหมาดใช่ไหมเรื่องกินตามอบูญะฮันหรือเปล่าไม่เชื่อผมนะพี่น้องว่างๆไปเที่ยวแต่กรุงเทพนี่ปริมาณมุสลิมมันไม่หนาแน่นเหมือนปัตตานีบ้านผมไปปัตตานีพี่น้องชมรมผู้มีความหวานในชีวิตมากชมรมเบาหวานเลยฮะที่โรงพยาบาลไปถามกับนางพยาบาลลองบอกสิจำนวนคนใช้บริการมุสลิมเยอะหรือต่างศาสนิกเยอะได้รับมติเอกฉันท์พี่น้องมุสลิมเราทั้งนั้นนะอาจารย์เอ้าแล้วมันไม่ได้เรียนเรื่องศาสนาคนเรียนศาสนาถ้าตามซุนนะห์นบีพี่น้องไม่ลงพุงที่เราลงพุงเพราะตามอารมณ์มันไม่ได้ตามซุนนะห์ในการกิน คนพูดก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาบอกแล้วอาจารย์นะผมก็ไม่กล้ารับประกันไปน้องถ้ากับข้าวเมื่อกี้บ้านบางยีผมถ้าคณะปลาเค็มเนี่ยผมทำได้สุดนั่นนี่กินไม่หมดจานพอแล้วบางยีผมพอแล้วพอแล้วเจอแกงเขียวหวานบางยีนะเนื้อทอดเข้าไปพี่น้องผมเติมคนแรกเลยนี่ยังทำไม่ได้นี่อิมานยังอ่อนนะอิมานยังอ่อนอาจารย์โตครูอิมานอ่อนขอโทษนะบังโตครูก็ไม่ใช่มาลาอิกะฮ์มันก็ต้องมีการปรับปรุงอิสลามพี่น้องบอกว่าเนี่ยเพราะวันนี้เราไม่ตามไงพี่น้องไม่เอาแบบนบีมาใช้ในการกินในการมีชีวิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเขาเรียกบุคลิกท่านเรือนร่างท่าน63ปีจันทรคตินบีเสียชีวิตพี่น้องเชื่อหรือไม่หุ่นนบีนะครับหน้าอกกับท้องเท่ากันเลยอัลลอฮ์นบีอายุ60
3เสียชีวิตวะเฟิร์ดหน้าอกกับท้องเท่ากันน่ะแล้ววันนี้ดูตัวครูเราสิครับผมมาดูผมเองนี่แหละไม่ต้องว่าใครหน้าอกอยู่ตรงนี้ท้องเริ่มล้ำจำไว้นะพี่น้องอันนี้เป็นตัวฟ้องนะครับว่าเราตามซุนนะห์จริงหรือไม่อย่างอื่นเราแอบได้เข้าไปละหมาดโอ้โหพี่น้องห่อเลยห่อโอ้โหซุนนะห์จ๋าเลยเว้ยขอโทษถ้าลงพุงพี่น้องตัดไปก่อน 30% มันตามซุนนะห์ไม่หมดหรอกครับนี่พี่น้องแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้พี่น้องมันมีคำพูดอีกข้ออิสลามอุลามะได้สอนฟาอินนัลมาอิดะแท้จริงกระเพาะพี่น้องเขาให้ฉายากระเพาะเอาไว้ว่าบัยตุดดะบ้านแห่งการรวมโรคต่างๆบ้านแห่งการรวมโรคพี่น้องยิ่งกินเยอะโรคยิ่งมากยิ่งกินเยอะชะวะห์ยิ่งมากแล้วเมื่อไรก็ตามพี่น้องท่านหญิงไอชาบอกอีเดชบิอัตบัตเวลาท้องมันอิ่มนี่ท่านหญิงไอชาพูดไปน้องถ้าเมื่อใดท้องอิ่มดะอิฟัตกุลูบุฮุมหัวใจท่านจะอ่อนแอจริงเวลาเราอิ่มหัวใจเราอ่อนแต่เวลาท้องหิวหัวใจเราแกร่งสลับจริงๆพี่น้องสลับจริงๆนะเชื่อไหมตั้งแต่เขารับอิสลามจนเขาเสียชีวิตไม่เคยกินข้าวอิ่มแม้แต่วันเดียวไม่ใช่ไม่มีกินนะครับแต่เขาเบรกตามอารมณ์เวลาเรากินพี่น้องวิสูตรการกินผมยังทำไม่ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์จะพยายามเวลาอยากจะแถมพี่น้องหยุดเลยโอ้โหยารับถ้ามันให้หยุดตอนอิ่มนะไม่ยากไม่ง่ายนะบางมันนะนี่กำลังอยากเติมข้าวหมกแพะบางรักอย่างเงี้ยแล้วกินหมดปุ๊บจานหนึ่งเขาตายหมดอารมณ์แถมจะมาเอาจริงๆพี่น้องตามสลับฟุตซอลเลยยุติทันทีถ้าจะเริ่มแถมทำได้ไหมจำไว้นะพี่น้องถ้าอารมณ์ท่านสู้กับการกินไม่ได้ท่านอย่าหวังจะสู้กับเรื่องอื่นอย่าหวังจะสู้กับเรื่องอื่นพี่น้องที่รักนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเมตตาต่อบ่าวพี่น้องระวังเตะพัดลมนะวะนะอะไรเด็กหายากนะครับเพราะศูนย์ก็ไม่มีเปลี่ยนนะครับระวังหน่อยนะครับนิ้วหนึ่งเนี่ยมัดยิ่งใหญ่นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเมตตาพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์บางคนไม่ได้บวชเลยสุนัตทั้งปีไม่บวชเลยนะพี่นะสิบอัปปะนิอารอฟัดก็ไม่มุฮัรอมก็ไม่จันทร์ประหลาดไม่ต้องถามแล้ว13 14 15ไม่เอาเลยแต่ถ้าเราเห็นคนเป็นแบบนั้นนะพี่น้องห้ามโดยเด็ดขาดจะไปดูถูกและไปว่าเขามีคนสมัยนบีนะครับพี่น้องมาแบบเนี้ยไม่เคยเห็นมันเลยยารอซูลุลลอฮ์นอกจากมันบวชฟัดดูเท่านั้นเองดูพี่น้องไปบอกนบีไม่เคยเห็นมันเลยนอกจากละหมาดฟัดดูฮะเวลาเท่านั้นเองพี่น้องนบีชื่นชมคนที่ทำคนนั้นแต่ตำหนิคนที่มาฟ้องคนนี้ทำไมอะพี่น้องอันนั้นภาคตะตะวะเขาเรียกสมัครใจดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพี่น้องหากอัลลอฮฺไม่ให้มีรอมฎอนเชื่อหรือไม่ว่ากระเพาะเราตลอดปีตั้งแต่มุฮัรรอมจนซุลฮิจญะห์มันจะไม่ได้พักเลยแม้แต่วันเดียวมันจะไม่ได้มีโอกาสพักเลยแม้แต่วันเดียวพี่น้องและเมื่อใดไม่มีโอกาสพักอัสบาบสู่การเป็นโรคแล้วสู่ความตายสู่ความหายนะมันจะมีมากขึ้นอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวพี่น้องจึงให้มีอัสบาบในการศีลอดดังนั้นนะครับพี่น้องนี่คือตัวที่สองที่ฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้ถ้าจบรอมฎอนแล้วต้องฝึกในการควบคุมอาหารโรคเบาหวานโรคความดันนะอย่าไปถ้าพูดเบาหวานความดันหัวใจมันเยอะเราบอกว่าโรคเบาหวานและคณะชัดเจนถ้ามีเบาหวานตั้งอื่นตามมาหมดเลยนะขอเชิญฮัจญีมุฮัมมัดและครอบครัวมาร่วมทำอาวะลิมะเราไม่ต้องบอกขอเชิญฮัจญีมุฮัมมัดฮัจญะฮับซอแล้วก็ลูกชายอิสมาอินลูกสาวมารยัมลูกสาวโอ้โหพี่น้องซองงานบุญต้องเป็นกระดาษฟูลสเก็ปขอเชิญฮัจญีมุฮัมมัดและครอบครัวมาหมดเลยใครเป็นครอบครัวยิมัด
ขอเชิญเบาหวานและคณะเป็นเบาหวานปุ๊บตัวเดียวตามมาหมดเลยพี่น้องจำเอาไว้โรคเบาหวานโรคความดันจงจำเอาไว้ว่านั่นคือโรคของคนตะกร้านั่นคือโรคของคนไม่ตามนบีนั่นคือโรคของคนไม่สู้นับสู้ตัวเองนั่นคือโรคของคนที่ใช้ชีวิตไม่เหมือนกับนบีใช้พี่น้องไม่ต้องไปออกกำลังกายหรอกครับแค่เปลี่ยนวิถีชีวิตท่านหุ่นสแลนเดอร์ทันทีพี่น้องจริงนะคนออกฟิตเนสประจำเขายอมรับเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตท่านสุขภาพแล้วร่างกายดีมากๆใครสอนน่ะนบีสอนมานานแล้วดังนั้นอินชาอัลลอฮ์นี่คือที่สองนะครับเราพยายามพี่น้องรอมฎอนมาฉันต้องระงับแล้วใช้สูตรการกินในรอมฎอนออกไปใช้นอกรอมฎอนให้ได้และอัลลอฮ์จะบรรเทาโรคท่านลงอินชาอัลลอฮ์ลิกุลลิดะดะวะทุกโรคจะมียารักษาแล้วยาที่ดีที่สุดพี่น้องตอนนี้นะครับจงให้กระเพาะท่านพักแล้วมันจะรักษาในสิ่งที่สุดโทรมลงไปอินชาอัลลอฮ์นี่คืออย่างหนึ่งสองพี่สามสิ่งที่ท่านจะได้ในรอมฎอนแล้วเช็คว่าท่านได้จริงหรือไม่รอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฝึกให้เรารู้จักระงับตัวเองในการทำชั่วจริงๆการถือศีลอดจะทำให้เราระงับในการทำชั่วพี่น้องเหมือนนบีพูดไงใครมาหาเรื่องเราตอนเราบวชกุลอินนีซออิมแท้จริงฉันศีลอดแท้จริงฉันศีลอดพี่น้องคำพูดนี้นะเวลาเราอิ่มอย่างเงี้ยเราพูดแล้วไม่รู้สึกอะไรหรอกครับเวลาเราถือศีลอดจริงๆเวลาใครมายั่วโทสะมาทำให้เราโกรธแล้วเราพูดขึ้นมาอินนีซออิมอินนีซออิมพี่น้องมันจะทำให้เราเบรกอารมณ์ที่จะไปตอบโต้ความชั่วได้เกือบ 100%มันฝึกให้เราการควบคุมตัวเองแล้วลดความชั่วพี่น้องยังไงรู้ไหมครับอัลลอฮ์ทดสอบไงพี่น้องกุลูอามะลีทุกอามันของอาอิบนุอาของเขาเรียกของลูกหลานอาดัมคือของมนุษย์ทั้งหมดอามันของเขาละหูเป็นของเขาทำหนึ่งได้สิบไปละหมาดมัสยิด27ละหมาดญะมาอะห์ได้เท่าไหร่ทั้งหมดตายตัวพี่น้องอัลลอฮ์ตอบแทนอามันใครทำยังไงได้ยังไงนะแต่ในฮะดีษกุดซีนี่บอกอิลลัสยัมยกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีอัลลอฮ์บอกแท้จริงมันเป็นของฉันและอัลลอฮ์บอกอันอัจซีบีฉันจะเป็นคนตอบแทนมันเองดังนั้นผลบุญของการถือศีลอดพี่น้องแต่ละคนได้ไม่เท่ากันบางคนได้มากบางคนได้น้อยอดข้าวอดน้ำเหมือนกันแต่ได้ไม่เท่ากันเพราะอัลลอฮ์จะพิจารณาเองพี่น้องจำนะครับถ้าอัลลอฮ์พิจารณาเองพี่น้องนั่นในยะมันยากกว่าอามันอื่นที่เราทำปกติอามันถือศีลอดเป็นอามันที่วัดความอิคลาสมากไม่มีใครรู้ว่าท่านบวชนอกจากท่านกับอัลลอฮ์ถ้าท่านไม่โชว์ออฟออกมาบวชสุนัตนะฟัดดูนี่มันรู้อยู่แล้วพี่น้องบวชสุนัตถ้าไม่บอกใครไม่มีใครรู้ว่าเราบวชนอกจากว่าเดี๋ยวปิดจะอ้วกนะครับดูอย่างนั้นถอยน้ำลายอ่ะทำไมอ่ะปอสอถือศีลอดมานี่โอ้มาชาอัลลอฮ์เราไม่ด่าหรอกครับที่มันถุยอ่ะตอนแรกก็ไอ้มึงถุยทำไมวะพอบอกอ๋อศีลอดโอเคหรืออีกในเนี่ยอยู่ออฟฟิศพี่น้องนั่งเอาเป็นอะไรบ้างมัดไม่ไหววันนี้บวชวันจันทร์วันนี้บวชวันจันทร์พี่น้องบวชนะมาชาอัลลอฮ์ถ้าไม่บอกไม่มีใครรู้จริงไหมเพราะคนบวชมันไม่มีโลโก้โชว์นะฝึกความอิคลาสถ้ามึงไม่อิคลาสจริงขอมาอัพนะผมพูดแบบผมนะบางคนอย่าตกใจนะบางทีนะผม4ครั้งแล้วไม่มีแอปเราพูดแบบนี้นะเป็นเพลงก็แนวใต้ดินนะ
พวกฮาร์ดคอร์อะไรเนี่ยฟังผมได้นะถ้าแบบหูยังฟังแจ๊สอยู่ต้องไปฝึกให้หูแข็งขึ้นแล้วค่อยลงมาฟังนะชาลอนะผมบอกถ้ามึงไม่อิคลาสจริงมึงทำไม่ได้หรอกศีลอดรอมฎอนมึงทำไม่ได้มึงจะโชว์ตลอดคนฝึกความรู้สึกโชว์มันจะโชว์ออฟตลอดเวลาแต่ถ้าคนฝึกไปน้องเวลาถือศีลอดมันจะฝึกความอิคลาสไม่ต้องการให้ใครรู้อามันของเราซาลฟตะกอนคนซอลเลห์ตะกอนอามันที่ดีที่เขาทำเขาจะปิดพยายามไม่ให้ใครเห็นของเราพยายามจะเปิดขอโทษนะบังทำสุนัตทำอามันยังไล่สดเลยอัลลอฮ์นี่ดีนะพี่น้องไม่ไปตะวาบและไล่สดด้วยตอนนี้นะครับเป็นแฟนผมก็กำลังเห็นไหมครับรุกนุนยามานีจะถึงแล้วนะครับพอถึงเราอ่านดูอานะครับรับบานาตินะพี่น้องระวังนะพี่น้องไลฟ์สดนี่ตัวร้ายนะครับมันจะทำให้เราขาดความอิคลาสอย่างง่ายได้ดังนั้นพี่น้องศีลอดมันจึงเป็นการฝึกอิคลาสแล้วจะทำให้เราลดความชั่วต่างๆลงผลบุญอัลลอฮ์จะพิจารณาคนนี้ดีนะคนนี้บวชดีคนนี้บวชไม่ดีพี่น้องเชื่อไหมผมแพ้กระเทยผมแพ้ตุ๊ดนะอาจจะโดนด่าเองในโซเชียลก็ปล่อยมานะเราผมโดนด่าชินแล้วนะผมไปละหมาดตะเราะห์พี่น้องนะมัสยิดที่บ้าน23รอกัตไม่ผิดนะทำได้นะบางนะแต่อีหม่านผมอ่อนแอทำได้ประมาณ10กว่านะหัวใจเรียกร้องจะกลับอ่อนแอไม่ไหวเพลียอะไรต่างๆลงพี่น้องเชื่อไหมคุณประเทืองอยู่ข้างๆผมรู้จักไหมประเทืองนะนะพี่ไทยเราแฟนพี่ไทยเก่านะก่อนนะตะเราะห์ผมไปทุกคืนเจอพี่เขาทุกคืนผมเดินกลับเขายังอยู่และอินชาอัลเลาะห์ละหมาดครบจนจบตามอิหม่ามและไม่ใช่มาคนเดียวมาเป็นญะมาอะห์มาเป็นญะมาอะห์เลยนะผมยืนนี่1 2ผมอยู่กลาง1 2ผมอยู่แล้วเราก็ขยันไปอยู่ข้างเขาเหลือเกินนะเราอยู่ข้างพี่น้องมันอบอุ่นนะมันอบอุ่นยังไงพี่น้องความรู้สึกหนึ่งพี่น้องถ้าท่านเห็นคนแบบนี้ฉีดนมเรียบร้อยพี่น้องเข้าใจนะมายืนละหมาดมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็รักอัลลอฮ์คนจะเลวจะชั่วยังไงถ้าก้นบึ้งมึงยังเป็นมุสลิมอยู่มึงยังมีความรักที่มึงมีต่ออัลลอฮ์โดยที่มึงเองก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในก้นบึ้งหัวใจเรามาพี่น้องแล้วถ้าอัลลอฮ์ตัดสินวันเกียมะผมถือบวชตะเราะห์บกพร่องตอนกลางวันคุยเยอะเกิดไอ้คนนี้พี่น้องผมศีลอดหยุดเลยไม่คุยผู้ชายไม่จีบไม่อะไรเงียบหมดโทรศัพท์ไม่เล่นเฟซไม่อะไรไม่อะไรเลยตะเราะห์สมบูรณ์อัลลอฮุอะลัมอินชาอัลลอฮ์เขาได้บุญมากกว่าผมเพราะอะไรพี่น้องอันอัจซีบีอัลลอฮ์ตอบแทนเองพี่น้องเรื่องศีลอดเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องของเราจะไปตัดสินใครพี่น้องพี่น้องดูข่าวล่าสุดไหมอ่ะ Facebook ผมพูดทีหนึ่งคนลุกเลยพี่น้องมุสลิมเราที่เป็นกระเทยนะเรารู้จักในแก๊งเขาแต่ไม่รู้จักเจ้าตัวอดีตเรารู้จักกับแก๊งเขานะสมัยเรายังท่องยุทธจักรอยู่ตอนนั้นนะคนนี้พี่น้องอยู่คือรู้ว่าเป็นแบบนี้เลยสุดท้ายเสียชีวิตบนแผ่นดินฮารอมเสียชีวิตที่แผ่นดินฮารอมพี่น้องแล้วตายเลือกได้เหรอเราแล้วคนถูกฝังบักเกียพี่น้องยิ่งใหญ่กว่าฝังกูโบบ้านเราใครอ่ะพี่น้องในบักเกียสหบัตอยู่แล้วใครอยู่หน้าบักเกียกูโบนบีอยู่ตรงนั้นเลือกยังไงผมถึงบอกไงใจคนดีชั่วไม่ใช่เรื่องของเราทั้งหมดอัลลอฮ์ตัดสินหน้าที่เราวันนี้ตักเตือนกันและกันเท่านั้นเองไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครแล้วไปหุกกลมแล้วไปวิจารณ์แล้วไปประณามแล้วไปดูถูกใครไม่ใช่เรื่องของเราคนที่ควรจะดูถูกที่สุดคือตัวเราเอง
คนยิ่งด่าตัวเองเยอะๆมันจะมีโอกาสเป็นคนดีขึ้นคนที่รับฟังคำตำหนิคนอื่นที่มีต่อตัวเองเยอะๆเขามีโอกาสจะพัฒนาตัวเองขึ้นแต่คนที่ชอบตำหนิคนอื่นโอกาสพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์และติดลบด้วยเข้าใจนะครับนี่พี่น้องการถือศีลอดมันจึงต้องระวังเพราะอัลลอฮ์จะตอบแทนซอฮาบะห์จึงพูดเอาไว้อิซาซุมตะเมื่อใดก็ตามที่เจ้าถือศีลอดนะฟัลยัซุมเจ้าต้องจงให้มันถือศีลอดด้วยบัสรักตาของท่านอดข้าวอดน้ำมันแค่ปากตาต้องอดด้วยอย่าดูของฮารอมอย่าดูของมัสยิดผมชื่นชมพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งทักไลฟ์สดอยู่ด้วยนะแฟนเพจนะเดี๋ยวกลับไปต้องเคลียร์เลยนะผู้หญิงใครอะบ้างไปกรุงเทพวันเดียวบอกผู้หญิงคนหนึ่งเลยอินบ็อกซ์มาพี่น้องมาชาอัลลอฮ์อาจารย์หนูดาราหน้าเฟซครับระดับเน็ตไอดอลฮะทุกครั้งที่หนูโพสอาจารย์ทุกครั้งที่โพสรูปเราออกไปคนไลค์มหาศาลทั้งหมดหนูชอบในความสวยงามจนวันหนึ่งเรารู้ว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบในการกระทำตรงนี้หนูเลิกหมดเลยอาจารย์สมัครเปลี่ยนเฟซใหม่เฟซเก่าผมให้ผมเข้าไปดูพี่น้องขอโทษนะครับบัง 8,000 ไลค์ต่อ1รูปไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวที่ติดตามแกอาหรับชิโกฝรั่งลามกมีหมดเลยแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้ทิ้งได้อะพี่น้องนั่นไงใจคนไม่มีใครรู้พี่น้องอยากจะเป็นคนดีหรือไม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเป็นผู้รู้ว่าหัวใจของบ่าวอัลลอฮ์อยากจะดีหรือไม่ดีซอฮาบะห์จึงเตือนถ้าศีลอดอดตาด้วยระงับอารมณ์ในการดูของฮารอมฝึกสายตาเขายุติได้คนอยู่สังคมไอดอลไปน้องที่รักเขาไม่ได้อยู่เหมือนพวกเราสิ่งที่เขามองดูของมัสยิดของฮารอมเต็มหมดแต่พี่เขาสามารถยุติแล้วเลิกได้ดังนั้นวันนี้เรานะครับพี่น้องซอฮาบะห์จึงเตือนฟะลียัซุมจงให้ศีลอดด้วยบัสรักตาท่านซัมไอการได้ยินของท่านจงให้หูท่านมันศีลอดด้วยอย่าฟังไปน้องในของมัสยิดอย่าฟังในของไม่ดีอย่าฟังในของฮารอมอย่ามองในของชั่วอย่ามองในของเลวร้ายและจงให้ศีลอดเช่นกันลิซานลิ้นของท่านหูตาและก็ลิ้นอันตรายสุดคือลิ้นไม่มีกระดูกมันพลิกได้ตลอดเวลาพี่น้องศีลอดถ้าอยากบรรลุสู่การเป็นซอแลแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างแท้จริงจงเบรกลิ้นของท่านให้ได้อินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องศีลอดจะเป็นตัวระงับความชั่วแน่นอนนบีบอกในหะดีษนบีพูดพี่น้องบอกยามะชะรอชะบับโอ้บรรดาเยาวชนทั้งหลายมันิสตะตออะมินกุมุลบะใครในหมู่พวกเจ้าที่มีความสามารถสุขภาพแข็งกายแข็งแรงแล้วมีตังค์ในการจ่ายนฟะกะฮ์เลี้ยงดูภรรยาฟะลิยะตะซอวัจจงแต่งงานแต่ถ้าใครแต่งงานไม่ได้ไม่มีความสามารถนบีบอกฟะอะลัยจำเป็นสำหรับเขาในการถือศีลอดเพราะทำไมพี่น้องนบีบอกว่าการศีลอดนั้นฟะอินนะฮูละฮูวิจะมันเป็นยารักษาเป็นยาระงับความชั่วพี่น้องเป็นยาระงับความเลวร้ายเราอยากฝึกตรงนี้พี่น้องทั้งตัวผมและตัวพี่น้องเบรกความชั่วได้ในเดือนบวชจงเบรกความชั่วในเดือนอื่นเช่นกันพอคุยเรื่องเบรกความชั่วอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกเคสหนึ่งตัวอย่างมาพูดให้เป็นบทเรียนพี่น้องเราเจอหลายเคสในชีวิตบางทีมันก็ได้กำไรอ่ะบางทีผมไม่ทันอ่านหนังสือพี่น้องแต่อัลลอฮ์ส่งหนังสือมาให้เราอ่าน
อะไรคือหนังสือคนคนหนึ่งคุยกับผมผมอ่านหนังสือได้แล้วหนึ่งเล่มชีวิตคนคนหนึ่งประสบการณ์เขาผมรู้แล้วหนังสือหนึ่งบทเรียนโทรศัพท์มาครับพี่น้องสลามอะไรกุ้มอะไรกุ้มสลามอาจารย์ครับทำซีนาบาปมากไหมครับอาจารย์อ๋อซีนาร่วมประเวณีกับคนที่ไม่ใช่เมียใช่ผัวเราบาปมากผมเป็นมุอัลลัฟครับอาจารย์ผมเป็นมุอัลลัฟตอนเนี้ยผมจอดรถอยู่ข้างทางอาจารย์ไปไหนอะบังผมกำลังจะไปซื้อบริการทางเพศกำลังจะไปทำซีนาแต่ผมคิดผมเลยเบรกแล้วโทรถามอาจารย์ก่อนโอ้โหสุดยอดส่วนใหญ่จะชกแล้วแล้วค่อยถามอาจารย์ซีนาเตาบัตได้ไหมได้นะเตาบัตนะทำอามันสวดแล้วให้เยอะอนามดูแลแต่คนนี้มาเหนือเมฆเป็นมาเหนือกว่าคนอื่นกำลังจะทำเนี่ยอาจารย์บาปมากไหมผมบอกบาปมากนะบังอาจารย์ครับผมรู้ว่าบาปแต่ผมคิดเข้ามาแวบหนึ่งผมแต่งงานยากเหลือเกินอาจารย์ไม่ค่อยมีไม่มีคนเอาหนึ่งมุอัลลัฟสองอาจจะด้วยฐานะอะไรก็แล้วแต่ผมเลยคิดว่าผมเคยเป็นคนไม่ใช่มุสลิมผมทำชีริกมาต่างๆนานาแต่วันนี้ผมเข้ารับอิสลามแล้วผมทำแค่ซีนาบาปมันคงไม่เหมือนกับที่ผมเคยกราบไหว้ทำชีริกผมบอกนั่นคือแผนของชัยตันนะบังนั่นคือแผนของชัยตอนมันทำให้ท่านดูบาปซีนาลดลงและมันทำให้ท่านดูว่าเรื่องนี้เรื่องปกติไม่บาปเหมือนกับที่ชีริกไม่มันเป็นแผนของชัยตันบังกลับไปบ้านนะอาบน้ำละหมาดอิชาแล้วนอนซะกลับอัลฮัมดุลิลละห์ผมบอกเนี่ยพี่น้องทำไมมันเบรกได้ทำไมมันเบรกได้ยุติได้นี่แหละพี่น้องเราบวช30วันได้ติดนิสัยเบรกก่อนชั่วคุ้มเลยครับกับการอดอาหารของเราถึงกุรอานพี่น้องจะอ่านไม่จบ30จุซถึงซิกเก็ตพี่น้องจะซิกรุลลอฮ์ไม่ได้ตลอดเดือนรอมฎอนแต่ถ้าหมดรอมฎอนแล้วท่านสามารถยับยั้งคิดก่อนทำได้ท่านสุดยอดไปน้องรอมฎอนท่านถือว่าสำเร็จอัลฮัมดุลิลละห์เพราะมันยากไปน้องที่รักดังนั้นอินชาอัลลอฮ์เราพยายามกันนะครับพี่น้องให้รอมฎอนเป็นตัวยับยั้งความชั่วและเอามันไปใช้อีกในนอกรอมฎอนให้รอมฎอนอยู่กับเรานี่คือประโยชน์ที่อุลามะได้กล่าวแล้วมีอีกไปน้องก่อนที่ผมจะพูดอามันรอมฎอนให้อีกไปด้วยถ้าการถือศีลอดมันจะช่วยให้คนคนหนึ่งอัปเกรดตัวเองกลายเป็นมุสลิมได้มุสลิมคืออะไรพี่น้องต่างกับมุสลิมนะครับลองไปหาในกุรอานในหะดีษที่พี่น้องตรงไหนบ้างที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์เตรียมให้กับคนมุสลิมลองหาสิครับเจอไหมฮะอัลลอฮ์บอกโอ้ไอ้ดัตลิลมุตตะกีนอะดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮีนในอะดีกุรอานเตรียมให้กับบ่าวของข้าของอัลลอฮ์ที่เป็นยังไงมุตตะกีนเตรียมสวรรค์ให้ใครบ่าวที่ซอลิฮีนแล้วมุสลิมอยู่ไหนฉะนั้นนี่เป็นข้อเตือนพี่น้องและสิทธิประโยชน์อะไรเมื่อเราเป็นมุสลิมอย่างน้อยที่สุดเข้านรกแล้วออกเอาไหมอะครับบังผมบรรยายที่นี่เหมือนกันครั้งนั้นอย่าล้อเล่นกับไฟนรกเข้าแล้วออกนั่นมุสลิมแต่ถ้ามุสลิมซอลเลาะห์เขาอัปเกรดเป็นมุมินทันทีแล้วถ้ามุมินอินชาอัลลอฮ์รอดพ้นจากไฟนรกไม่ต้องเข้านรกวันนี้เราอย่าพอใจนะพี่น้องถ้าเป็นแค่มุสลิมขอโทษนะครับมีใครยังใช้ Samsung Hero อยู่มั้ยฮะยังใช้มั้ยอ่ะไม่ใช้โทรศัพท์เลยนะไม่ใช้นะขอโทษนะครับมาอัพนะ พวกเราใช้โทรศัพท์เนี่ยมีใครยังใช้ Samsung Hero มั้ยเอาแบบยุคนู้นเลยอ่ะพี่น้องยุคกด
เอาใครใช้จอสีอยู่ตอนนี้ใครใช้โนเกียใบไม้ใครใช้โนเกียนิโคอยู่บ้างทันไหมพวกเราเนี่ยถ้าผมทันนี่แย่เลยนะผมแก่กว่าท่านไม่ใช่นะท่านทันแหละแต่ลืมใครใช้โทรศัพท์เถาอาเพศเปลี่ยนหน้ากากสียังจำได้ไหมใครใช้3310อยู่บ้าง3310รุ่นแรกนะรุ่น 4G นี่ไม่นับนะใครใช้บ้างอะตอนเนี้ยเอาขึ้นมาเลยพี่น้องผมจะถือว่าท่านสุดยอดของคนที่ไม่โดนดุนยาหรอกไม่มี iPhone 8 iPhone 5เราใช้ไม่ถึงเดือนไอ้กันไอ้นู่นฝั่งนู่นออกมา iPhone ซีรีส์เอาเปลี่ยนตามเรื่องดุนยาเรายังไม่เคยหยุดอยู่กับที่เลยเรื่องดุนยาเรายังไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีเราอยากจะอัปเกรดตลอดเริ่มตั้งแต่ Windows มีมา XP ตอนนี้ Windows เท่าไหร่แล้วพี่น้องอัพไปเรื่อยๆเลยอ่ะแล้วทำไมเรื่องอาคิรัตไม่อัพมั่งอ่ะเราถ้าเป็นคอมนะไวรัสกินยันหัวสมองแล้วเราประเภทเปลี่ยนซิมไปแล้วทิ้งเอาไปล้างเอาไปแช่น้ำยังมาเปิดยังเปิดไม่ติดดุนยาเราพัฒนาพี่น้องไม่มีผู้ใหญ่คนไหนไม่อยากเป็นกำนันไม่มีกำนันคนไหนไม่อยากขึ้นอบต.ไม่มีอบต.คนไหนไม่อยากขึ้นนายกอบต.ทุกอย่างมันอยากขึ้นหมดไม่มีผู้ชายคนไหนมีเมียหนึ่งแล้วไม่อยากมีสองนอกจากผมคนเดียวนะไม่ต้องห่วงนะผมทันทุกเม็ดนะชาลล์ผมเป็นคนเขาเรียกฟาดไปแล้วตีกรอบกันตัวเองบาเรียขึ้นทันทีพี่น้องมันอยากพัฒนาตลอดไอ้ยอดจริงๆผู้หญิงเราเป็นไงอะครับแต่ก่อนเราก็เป็นปกติแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นไงมีการพัฒนาพี่น้องอัปเดตใส่บิ๊กไอโบหน้าขาวเงี้ยพี่น้องมามีการพัฒนาทำไมอาเคโรไม่พัฒนายังเป็นมุสลิมเมื่อ70ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังเป็นมุสลิมคืออะไรอะมุสลิมคือเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีแต่ไม่ละหมาดเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีแต่ไม่เอาอามันไม่ทำไม่อะไรเลยปรับปรุงสิพี่น้องกระดับกระเถิบขยับขึ้นถึงแม้จะพัฒนาได้เปอร์เซ็นต์เดียวท่านสุดยอดแล้วพอแล้วพี่น้องขอให้รอมฎอนนี้ขยับมาจากปีที่แล้วพอแล้ววัยรุ่นคนหนึ่งมาอาจารย์รอมฎอนปีนี้ผมจะทานอ่านกุรอานให้เยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วมึงอ่านได้เท่าไหร่บ้างผมอ่านได้หน้าหนึ่งอาจารย์อย่าทำเล่นนะครับมาเด็กวัยรุ่นสายหมอบเนี่ยอ่านได้หน้าหนึ่งสุดยอดนะเราพลาดนะครับถ้าเด็กมาบอกนี่ฉันอ่านกุรอานได้หน้าหนึ่งอย่านะผมวัยรุ่นคนหนึ่งถ้าผมไม่กลัวบาปผมชกปากคนนั้นทันทีเตะคว่ำเลยนะครับจริงๆนะพี่น้องแต่เรากลัวบาปแล้วเกรงใจผู้ใหญ่นิดๆไอ้เกรงใจไม่เท่าไหร่ผมไม่ไปเกรงใจคนฮะกลัวบาปไม่งั้นเราเตะคว่ำเลยพี่น้องนี่ไม่ใช่ผมวัยรุ่นทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดมันไม่พูดแต่นั่นเองผมตัวแทนมันผมพูดไงแล้วทำยังไงอาจารย์แต่ไม่ได้หมายถึงเตะพวกบังพวกมะนะเดี๋ยวไม่รักผม ในยะนะแชร์นะเข้าใจใช่นะ ผมอ่านได้หน้าเดียวบางนี่ฉันอ่านได้หน้าเดียววันนี้จำไว้นะครับถ้าวัยรุ่นบอกอ่านได้หน้าเดียวอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จูบมันเลยพี่น้องชายจูบชายนะหญิงจูบหญิงสุดยอดเหลือเกินไอ้หลานไอ้น้องมึงนี่เก่งจริงๆมึงอ่านได้ตั้งหน้านึงแล้วปีนี้กะเอาเท่าไหร่ว่าจะขึ้นเป็นหน้าครึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ปีหน้าเอาแล้วหลังจากปีหน้าให้เพิ่มเป็น2หน้านะลูกนะพี่น้องกำลังใจสำคัญกับทุกชีวิตไม่มีใครได้ดีเพราะถูกด่าจำไว้แต่คนจะมีการขยับตัวขึ้นจากการให้กำลังใจให้เราขยับขึ้นพี่น้องแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นนะฟัสตะบิกุลคอยรอดแข่งกันในการทำความดีถูกต้องอะบางอย่างพี่น้องอย่าไปดูคนอื่นจนหมดกำลังใจนะแข่งคนแรกที่ควรจะแข่งเราแข่งกับตัวเองก่อนแข่งกับตัวเองพี่น้องปีที่แล้วโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเว้ยแต่เราว่าไปได้คืนเดียวอีก28คืนนู่นออกโซนนู่นหมดเลยฮะปีนี้อินชาอัลเลาะห์กลับเข้ามาพี่น้องนี่เป็นการฝึกให้กลายเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์
แล้วกลายเป็นมุสลิมยังไงพี่น้องเมื่อเราฝึกรอมฎอนแบบนั้นนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามนะครับจากกิบรีนอะลัยฮิสสลามอัคบิรนีจงบอกฉันหน่อยมุฮัมมัดอันอิลอิห์ซานอัลอิห์ซานคืออะไรคนแบบไหนที่ถือว่าเป็นมุสลิมคนแบบไหนที่อิสลามถือว่าคนนี้เป็นคนทําดีนบีบอกอันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอจงอิบาดะห์เหมือนที่ท่านเห็นเหมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮ์เลยถ้าแม้ท่านไม่เห็นอัลลอฮ์จงตระหนักฟะอินนะฮูยารอกพระองค์ทรงเห็นท่านนี่แหละพี่น้องรอมฎอนมันจะฝึกให้เรามีซีฟัตตรงนี้รู้สึกเหมือนอัลลอฮ์ดูเราพอหลังรอมฎอนถ้ารู้สึกตรงนี้ได้ท่านสุดยอดเด็กวัยรุ่นมีชุมชนเราชุมชนหลายๆชุมชนมุสลิมนะมีคุณหมอมีคุณหมอนะใช่ไหมคุณหมอหลังส้วมเงี้ยประเภทยิงได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาคณะแพทยศาสตร์6ปีเลยแล้วเข็มตรงเส้นด้วยนะครับมันตีทีเดียวรู้เลยผมพาลูกไปเจาะน้ำเกลือโรงพยาบาลพยาบาลเพิ่งจบแม่มันแทงอย่างกับปลาไหลเลยฮะโอ้ไม่เข้าผิดเส้นมันแทงใหม่แล้วแม่เราก็สอบัตสูงนะไม่เป็นไรแทงเลยครับแทงเลยแทงนะมันตีปั๊บโอ้เด็กเส้นไม่เห็นเส้นไม่เห็นแทงใหม่อัลลอฮ์แทงนะเข็มนะครับแต่มิสเตอร์ลูกพี่เราอะจ็อกสเปโร่นะมันตึ๊ดทีเดียวพี่น้องมันไม่ต้องตีไม่ต้องเรียนหลักสูตรพยาบาลเบื้องต้นไม่ต้องเรียนอะไรเลยไม่มีสายรัดด้วยมันแทงปั๊บปื๊ดเดียวโดนเลยเยอะเขาเรียกนายแพทย์นายแพทย์นะอย่าไปดูถูกนะครับเป็นนายแพทย์นะไม่ธรรมดานะครับพี่น้องระดับนี้ถ้าได้ศึกษาต่อไปอีกนิดอาจผ่าตัดได้เลยเพียงแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพวกเขาเท่านั้นเองอินชาอัลเลาะห์นะเราทําโครงการนะนายแพทย์มีนายร้อยมีนายร้อยนายร้อยรู้จักมั้ยนายร้อยหัวค่ำสอยดาวแล้วเข้าใจมั้ยฮะไม่เข้าใจหรอกครับแม่อยากจะให้วัยรุ่นอธิบายมันเอื้อมมือรู้สึกดาวอยู่ตรงนี้เมากาวฮะเมาหลายต่อหลายคนพี่น้องมีเมามีอะไรหมดมุสลิมเราผมบอกกับวัยรุ่นไปขอโทษนะมะพูดกับวัยรุ่นอย่าถือสาผมนะบางทีผมพูดใช้คำศัพท์อะไรที่มันแบบนี้อย่าโกรธนะคนมันเป็นแบบนี้บอกพวกมึงเล่นยาเล่นอะไรกันเนี่ยเวลาตำรวจมาวิ่งปุ๊บหายเงียบเลยทิ้งหมดเลยพี่น้องมันหนีวับเลยพอตำรวจไปมันดูต่อนะมันเล่นต่อบอกแสดงว่าท่านนี่ตักวาตำรวจมากนะพวกแกพวกเองพวกมึงนี่ตักวาตำรวจมากเลยแล้วทำไมนะมึงกลัวสายตามนุษย์กลัวจะถูกจับแล้วทำไมไม่กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นตลอดเวลาทำไมไม่อายอัลลอฮ์คุกมันขังได้เฉพาะตอนจับเราแต่นรกของอัลลอฮ์จะหนีรอดหรือไม่รอดอาใครรอดเจอแน่ๆทำไมเราไม่กลัวอัลลอฮ์ครับพี่น้องตรงนี้ที่เราอยากฝึกนะครับบอกว่าทำยังไงให้เรากลัวอัลลอฮ์ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์ฝึกทั้งผมและท่านฝึกกันและกันพี่น้องเอาความกล้าเราใช้ให้ถูกที่เราวัยรุ่นเราไม่เคยกลัวใครครับพี่น้องเรากล้าทำทุกอย่างเรากล้าเปิดด้วยซ้ำเรากล้าตีเรากล้าทำทุกอย่างจงกล้าในการที่จะยืนหยัดเป็นคนดีเช่นกันเรากล้าในเมื่อวันแรกวันนั้นเรากล้าที่จะยืนหยัดความชั่วเราต้องกล้าที่จะกล้าทำความดีเหมือนกันวัยรุ่นคนหนึ่งเคยอยู่กับวงการค้ายาเสพติดพี่น้องอยู่มาตลอดพอวันหนึ่งมาทำงานศาสนาชวนไปกับเราไปกับอะไรบอกไม่กลัวหรอกครับอะไรต่างๆเหตุการณ์พี่น้องอยู่ใต้เดี๋ยวก็ได้ยินข่าวกลัวลูกหลงไหมเดี๋ยวมันบึมแต่น่ะเรากลัวไหมอ่ะไปใหม่ไหนกลัวโดนลูกหลงมันบอกแบนเคยผ่านชีวิตยาเฮนมาแล้วตีรันฟันแทงอะไรต่างๆผ่านมาหมดแล้วยังไม่กลัวเลยแล้ววันนี้ถ้าจะมาตายเพื่ออัลลอฮ์ในทางของอัลลอฮ์แล้วฉันจะกลัวได้ยังไงคำพูดนี้ยิ่งใหญ่พี่น้องคนเคยเลวทักเตาบัดตัวพลังมหาศาลคนเคยชั่วแล้วกลับตัวพลังยิ่งใหญ่
คนเคยอยู่สีดำแล้วมาอยู่สีสว่างอยู่กับนูรมันจะรักษาแล้วมันจะเห็นคุณค่าของแสงสว่างในบางครั้งคนอยู่สังคมสว่างมาตลอดเขาเห็นความมืดนิดเดียวเขาวิ่งเข้าใส่เลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จงเป็นคนดีที่เคยเลวหัวข้อนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับเราไม่พูดนะที่นี่นะคนดีที่เคยเลวที่ไหนนะครับน้องผู้จัดการดูพี่น้องเขามีพี่เอสุภชัยผมมีบางล้อสุสวรรค์นะมาชาอัลลอฮ์ที่ไหนไม่ทราบเท่าไหร่มีนบุรีนะนั้นคนดีจงเป็นคนดีที่เคยเลวมันต้องอย่างนั้นอย่าเป็นคนเลวที่เคยดีนะถ้าเป็นอย่างสองละพังพินาศเลยพี่น้องเป็นดีที่เคยเลวอัลฮัมดุลิลละดังนั้นพี่น้องที่รักนี่คือฮิกมะห์รอมฎอนที่ผ่านเข้ามาแล้วเมื่อจบอามันให้ได้แล้ว3ทุ่มครึ่งเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวผมพูดต่อไปก่อนอีกสัก10นาทีแล้วค่อยเปิดคำถามในช่วง20นาทีสุดง่วงได้ยังครับคนกรุงเทพผมบรรยายปกติเที่ยงคืนเคยไปที่หนึ่งขอมาอัพนะครับตัวอิหม่ามนัดผมบรรยายหลังอิชาผมไปตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มกว่าๆขึ้นบรรยาย5ทุ่มก็บอกว่ามวยต้องชกหลังสุดเลยอาจารย์ก็อันทำดีแล้วกว่าจะเสร็จเกือบเที่ยงคืนพี่น้องอยู่ได้นะเราจะคุยถึงเที่ยงคืนเลยคืนนี้ชาลอนะใจเย็นมากเดี๋ยวมาหัวใจขึ้นไม่ได้นะมานะผมบาปเลยนะเอาละครับเราต่อไปอามันเดือนรอมฎอนที่จะฝากพวกเรานะครับฝากตัวผมเองด้วยอย่าลืมนะพี่น้องรอมฎอนแม่จริงๆหัวข้อนี้จะพูดริยาดุสุนันนะเอ้ยไม่พูดดีกว่าที่นี่สักหน่อยนะมานะอย่าอ้อนสิครับผมเป็นคนแพ้คนอ้อนนะไม่ได้นะอย่าอ้อนผมนะครับถ้าอ้อนเนี่ยผมปล่อยหมดเลยนะโอเคฮะบังขอผมให้ผมไม่เคยใจร้ายนะครับกับมิตรรักแฟนจะบอกมิตรรักแฟนเพลงนะอามันหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องในรอมฎอนจงขอดุอาให้มากมากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการดุอาชะพี่น้องเปิดหน้าเนี่ยกุติบะอะลัยกุมุสยามกุรอานหน้านี้นะพี่น้องกลับไปเปิดนะมันอยู่ช่วงหัวแผ่นกระดาษและอ่านลงมาจนท้ายสุดของขอบกระดาษท่านจะพบอายะที่ยิ่งใหญ่อายะหนึ่งเกี่ยวกับรอมฎอนหมดเลยนะครับไล่ลงมาเลยรอมฎอน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 พอจะหมดก่อนจะพลิกหน้าوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้านะมุฮัมมัดอัลลอฮ์พูดพี่น้องพี่น้องฟังให้ดีสำนวนนี้นะครับและหากบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้ามุฮัมมัดสำนวนแบบนี้นะครับพี่น้องในกุรอานมีมากอย่างเช่นยัสอาลูนะกะอานิลมะฮีดเขาจะถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจำเดือนกุลฮุวะอะซาจงกล่าวมุฮัมมัดมันเป็นสิ่งอันตราย1 2ยัสอาลูนะกะอานิลคัมริวัลไมซิรเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับสุราและการพนันกุลฟีฮิมาจงกล่าวมุฮัมมัดในมันทั้งสองนั้นอิสมุนกะบีรุมีความผิดมีโทษอย่างมหันต์ยัสอะลูนะกะอานิลยะตามะกุลเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเด็กกำพร้ากุลจงกล่าวมุฮัมมัดพี่น้องสังเกตอะไรไหมทุกสำนวนที่อัลลอฮ์พูดเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีคำว่ากุลมาข้างหลังเสมอกุลคืออะไรพี่น้องภาษาอาหรับคือไนยะมุฮัมมัดจงบอกเข้าไปมุฮัมมัดจงบอกเข้าไปมุฮัมมัดจงบอกเข้าไปถามเรื่องประจำเดือนมุฮัมมัดจงบอกเขาถามเรื่องเด็กยะเต็มมุฮัมมัดจงบอกเขาถามเรื่องซูเราะห์มุฮัมมัดจงบอกเขาแต่เมื่อถามเรื่องอัลลอฮ์
ว่าอิซาซาอัลกะอิบาดีอันนี้ถ้าบ่าวของข้านะมาถามเจ้าถึงข้ามุฮัมมัดฟะอินนีกอรีบดังนั้นข้าแท้จริงข้าอยู่ใกล้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ากุลก่อนพี่น้องทำไมจึงไม่มีสำนวนบอกมุฮัมมัดจงกล่าวอุลามะอธิบายนั่นคืออัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวใกล้กันโดยไม่ต้องมีสื่อกลางอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับบ่าวของอัลลอฮ์ใกล้ที่สุดอูจีบุดะวะตะดาอีจะตอบรับใครที่ขอครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องที่ไอ้บ่าวพระองค์อยู่ใกล้พระองค์จะตอบรับขอสิบ่าวของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่เจ้าขอและอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่มีอะไรที่ท่านขอและอัลลอฮ์ไม่ให้แม้กระทั่งคนไม่ใช่มุสลิมเขาขออัลลอฮ์ยังให้เลยให้จนเขารับอิสลามมีหนุ่มคนหนึ่งไปนอกโทรมาวัยรุ่นอาจารย์ผมเป็นลูกคนจีนไม่ใช่อิสลามไม่ใช่มุสลิมอ่ะผมอยากเป็นมุสลิมครับอาจารย์แล้วยังไงครับแต่ผมกลัวอาจารย์กลัวว่าถ้าผมเข้าอิสลามแล้วพ่อแม่ผมจะตัดผมทั้งหมดเลยน้ำเสียงที่มันพูดกับผมพี่น้องผมฟังไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้พูดเล่นน้ำเสียงจริงใจผมกลัวว่าพ่อแม่จะตัดผมอาจารย์แล้วจะไม่ยุ่งแล้วจะผลักตัดผมออกทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจเลยบอกคำเดียวผมบอกไอ้หนุ่มอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งบ่าวอัลลอฮ์จะปกป้องเราเชื่อผมพร้อมไหมจะรับอิสลามพร้อมครับอาจารย์أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله เขารับด้วยใจสงบแล้วมั่นใจว่าเขามีพระเจ้าให้วิงวอนขอพี่น้องที่รักแล้วคนเวลายกมือสู่อัลลอฮ์พี่น้องขอมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะพี่น้องคนมาหาเราด้วยความนอบน้อมผมไม่มีตังค์จริงๆบางผมขอนะบางนะเรายังอายเลยเวลาเราจะไม่ให้เขามนุษย์กับมนุษย์เรายังมีความรู้สึกแล้วอัลลอฮ์จะฟังเสียงบ่าวขอโดยอัลลอฮ์ไม่ให้ยังไงอัลลอฮ์จะไม่รักบ่าวได้ยังไงอ่ะพี่น้องถ้าท่านจะนับว่าอัลลอฮ์รักท่านเท่าไหร่ท่านอย่านับจับหัวใจตัวเองถ้ายังเต้นอยู่อัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่เลวมหาเลวเลยฉันแต่ยังไม่ตายอัลลอฮ์ยังรักอินชาอัลลอฮ์ขออย่างเดียวดุอาบอกกับอัลลอฮ์นะพี่น้องไม่มีดุอาไหนที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้คนคนหนึ่งพี่น้องไม่มีอะไรเลยล้มละลายชิบหายหมดในชีวิตมีตังอยู่20,000บาทสร้างบ้านเริ่มกับตัง20,000บาทหลังจากเตาบัดตัวหลังจากเลิกทำมัสยิดสร้างบ้านด้วยตังค์20,000พี่น้องจนจบที่900,000บาทผมไปที่บ้านเขาเองผมไปเยี่ยมเขามาเองเขาบอกอาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอาเงินมาจากไหนว่าไม่ยัตตะกิลละใครที่กลัวยำเกรงอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องยัจอัลลอฮุมักรอญาอัลลอฮ์จะให้ทางออกเขาทุกเรื่องจริงกับอัลลอฮ์สิพี่น้องอัลลอฮ์ก็จริงกับเราคำนี้ผมจะพูดเสมอพี่น้องเพื่อเตือนตัวผมเองด้วยอย่าท้อนะคนเราเลวกันได้พี่น้องคนเราผิดกันได้ถ้ายังหายใจได้อยู่อัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่อัลลอฮ์ยังเมตตาท่านคนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์โดยไม่ได้ละหมาดแม้แต่วักตูเดียวพี่น้องเกิดในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอัลลอฮ์รักขนาดไหนอ่ะพี่น้องชายคนหนึ่งพี่น้องชาวมะดีนะห์
คนอื่นในเผ่าเขารับอิสลามหมดแล้วแกคนเดียวยังไม่ได้รับอิสลามคนไปด่าว่าไปบอกไม่เข้าอิสลามจนกระทั่งเกิดสงครามอูฮุดไปเนาะพอเกิดสงครามอูฮุดปรากฏว่าเจอผู้ชายคนนี้นอนพะงาบใกล้จะเสียชีวิตซอฮาบะห์ตกใจมาดูเขาท่านออกมาทำไมทำไมมานอนตรงนี้นี่ศึกระหว่างมุชริกีนกับมุสลิมท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหายใจพะงาบจะตายไปน้องเขาบอกท่านจงเป็นพยานว่าแท้จริงอามันตุบิลลาห์ฉันอีมานต่ออัลลอฮ์ฉันอีมานต่อรอซูลและเข้ารับอิสลามแล้วออกมาสู่อูฮุดทันทีเสียชีวิตโดยยังไม่ได้ละหมาดแม้แต่วักตูเดียวรอซูลบอกเขาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์จงอย่าหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เด็ดขาดอย่าหมดหวังนะครับพี่น้องเรายังมีลมหายใจอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครหวังดีกับเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้จักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์อย่าแคร์คำคนอย่าสนคำด่าอย่ากลัวคำตำหนิแล้วอย่าหวังคำชมแค่นี้ชีวิตท่านก็สุขแล้วท่านถูกสร้างมาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์จงอย่าแคร์และอย่าให้มนุษย์มีอิทธิพลกับชีวิตท่านเมื่อนั้นท่านจะบรรลุการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสอบัตนะพี่น้องอดทนนะครับอีกนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วอินชาอัลลอฮฺจะกลับบ้านหรือยังครับสวรรค์ของอัลลอฮฺนั่นคือบ้านเราที่ผมหมายถึงเราอยู่ในดุนยาแป๊บเดียวพี่น้อง60ปี70ปีและเราจะกลับบ้านแล้วพี่น้องบ้านเราแท้จริงมันอยู่ณสวรรค์ของอัลลอฮ์บ้านที่พ่อเราถูกออกมาไงพี่น้องพี่น้องได้ยินไหมพี่น้องฟังหะดีษไหมทุกครั้งนะบรรดาวีรบุรุษทั้งหลายทุกครั้งที่เวลาภรรยาท่านทำความเดือดร้อนในพวกท่านภรรยาของท่านที่อยู่ณสวรรค์เขาจะพูดเสมอว่าเขาจะอยู่กับเธอแป๊บเดียวอีกไม่นานเขาจะกลับมาหาฉันแล้วผู้หญิงก็เช่นกันไปน้องสวรรค์ขออัลเลาะห์เรียบร้อยแล้วมีทุกอย่างแล้วเหลือวันเรากลับแค่นั้นเองอดทนนะครับพี่น้องและเราจะกลับบ้านด้วยกันอินชาอัลเลาะห์ให้เราได้เข้าสวรรค์เป็นกลุ่มแรกได้เข้าเป็นกลุ่มแรกได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าท้อในความเลวตัวเองนะพี่น้องกลับตัวได้แน่นอนไม่มีใครจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีไม่ได้นอกจากคนที่ไม่คิดเปลี่ยนเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากพี่น้องอีกประมาณ17นาที4ทุ่มนะผมเปิดโอกาสมีกระดาษเขียนคำถามขึ้นมาไหมครับเราให้โอกาสสักถามพี่น้องถามเลยนะเรามีโอกาสไม่ต้องถามเรื่องนอกไปก็ได้นะครับใช้ยกมือแล้วถามก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเสียงต่อมาหรือจะใช้วิธีเขียนคงไม่สะดวกนะตอนนี้หรือไม่มีใครเขียนเลยหรือรู้หมดแล้วอาจารย์ถ้ารู้หมดแล้วอาจารย์แถมอีก15นาทีให้จบเลยเอางั้นเลยงี้นะอันนะครับแสดงว่าคิดถึงผมมากนะพี่น้องปากลั่นตามนี้นะครับไม่มีใครถามจะให้อาจารย์พูดจนครบนะครับตามนี้นะครับมีไหมครับไม่มีเอ่ยอาจารย์ให้แบบหัวเชื้อเลยแบบจบเอาแค่เลยนะพี่นะอันทำตัวเลยนะแสดงว่ากี้ยังไม่เต็มอิ่มนะแม่อีหม่านพี่น้องปากลัดนี่สุดยอดนะมาชาอัลลอฮ์โอ้โหมีไหมครับยารุนไม่มีนะผมจะได้สรุปในช่วงท้ายให้อัลฮัมดุลิลละห์แม่เต็มอิ่มเลยนะครับอันทำตัวเลยนะคุ้มค่าเลยนะอันสุดยอดมันต้องแบบนั้นตรงนี้ต้องแบบนั้นฉะนั้นในอีกประมาณ15นาทีนี้นะครับรอมฎอนผมพูดแล้วผมไม่พูดแล้วนะไม่อยากรดน้ำเยอะเดี๋ยวรากเน่าแต่จำไว้อย่างเดียว1เนียดให้จริงเข้ารอมฎอนปรับปรุงอามันนะครับพัฒนาให้มากกว่ารอมฎอนที่ผ่านมา
แต่สิ่งที่จะฝากท้ายสุดช่วงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติผมอยากฝากพี่น้องในเรื่องหนึ่งนะครับตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์และระหว่างซอฮาบะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีบอกในหะดีษหนึ่งลาตะซุบบูอัศฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าซอฮาบะห์ของฉันนะท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าประนามซอฮาบะห์ของฉันหากแม้นคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านบริจาคทองคำเท่าภูเขาอูฮุดแล้วมีบลูกมุดอะฮะดิมวะลานะซีฟมันไม่เท่ากับการบริจาคของซอฮาบะห์แค่กำมือเดียวหรือครึ่งมันเท่านั้นเองซอฮาบะห์โดดเด่นมากที่ผมอยากจะบอกพี่น้องในเรื่องหัวใจที่เขามีให้กับบุรุษที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์รักนบีมากพี่น้องทุกครั้งเวลาเราพูดตรงนี้มันฉายภาพว่าเราอ่อนแอในความรักที่มีต่อนบีมุฮัมมัดผมยกครั้งหนึ่งพี่น้องในศึกอูฮุดพี่น้องจำได้เราไปมาดีนะมันมีเหมือนเนินเขาเตี้ยๆเนินหนึ่งฮะเขาเรียกว่าจับบารุมะหุบเขาพลธนูนบีบอกอย่าลงมานะ50คนสาบันพลธนูอย่าทิ้งภูเขาเนินนี่เด็ดขาดสาบันปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดพี่น้องจนกระทั่งอัลลอฮ์ทดสอบมุชริกีนหนีไปพี่น้องสาบัดลงมาว่าน่าจะเสร็จสับแล้วลงมาเก็บทรัพย์กานิมะเวลาเก็บทรัพย์กานิมะพี่น้องรู้ไหมใครเป็นคนจุดประกายเพลิงสงครามอีกครั้งแล้วเรียกให้กุเรชกลับมาฆ่านบีมุฮัมมัดก่อนคอลิดจะมาคอลิดไม่เห็นนะครับตอนแรกคอลิดไม่รู้นะแต่คอลิดรู้เพราะผู้หญิงคนหนึ่งยกธงขึ้นไปน้องแล้วบอกเรียกกุเรชให้กลับมาโจมตีนบีมุฮัมมัดคอลิดเห็นจึงโอบเข้ามาด้านหลังไปน้องยึดได้เมื่อยึดได้มุชริกีนวันนั้นควบม้าเร็วที่สุดในชีวิตกี่พันคนไปน้องกี่ร้อยคนพุ่งเข้าไปหานบีมุฮัมมัดคนเดียวต้องถึงนบีก่อนถ้าไปช้าสหบัตนบีจะมาพุ่งไปที่นบีหมดเลยลูกธนูเป็นร้อยดอกไปน้องพุ่งไปหามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมใครมาปกป้องนบีที่ยืนอยู่ตรงนั้นสหบัตยืนเข้าแถวเรียงไปน้องพาลอซุนหลบไม่ได้แล้วเอาตัวเองรับลูกธนูทีละคนตอลฮะรอดิยัลลอฮุอันฮุ1ใน10ชาวสวรรค์ที่นบีรับรองไปน้องแค่เอาคอยื่นออกให้โดนคอฉันเองยารอซูลุลลอฮ์อย่าให้โดนคอท่านให้โดนฉันอย่าโดนท่านมุสอับแขนหมดทั้งสองข้างไปน้องแต่เขามีความสุขเพราะเขาได้ตายต่อหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดชีวิตเขาปกป้องนบีมุฮัมมัดซอฮาบะห์ตายเป็นจำนวนเท่าไหร่พี่น้องชะฮีดเป็นจำนวนเท่าไหร่ปกป้องด้วยความรักและจริงใจที่สุดกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนหนึ่งเป็นซอฮาบะห์วัยรุ่นพี่น้องขบขันเฮียมาหานบีทุกวันนบีก็รักเขาพูดคุยชอบทำให้นบียิ้มนบีมีความสุขแต่เป็นคนจนเห็นซอฮาบะห์คนอื่นมีของฮะดียะห์มาให้นบีไอ้หนุ่มคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้อยากให้บ้างแต่ไม่มีตังค์สุดท้ายพี่น้องวันนั้นมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกท่านรอซูลแล้วก็ยื่นของฮะดียะห์ให้นบีรับพี่น้องแล้วแกก็บอกว่ารอซูลช่วยจ่ายตังค์ให้กับเจ้าของเขาด้วยเอามายังไม่ได้จ่ายตังค์นะแต่อยากให้ท่านรอซูลพี่น้องอย่าทำอย่างนั้นกับผมนะอาจารย์นี่ถอยไอโฟนให้นะโอ้จริงเหรอเมื่อกี้
อาจารย์จ่ายด้วยนั่นเซลมาแล้วซาบะทำด้วยความรักพี่น้องให้นบีไม่โกรธนะฮะชะบับวัยรุ่นนบีเข้าใจพี่น้องลองใครทำกับเราอย่างนั้นสิพี่น้องพวกด่าเละเลยนบีเข้าใจนบียิ้มแต่พี่น้องเชื่อไหมซาบะหนุ่มคนนี้ติดเหล้าครับแล้วนบีก็เคลื่อนลงโทษดูนบีรักแต่เมื่อผิดนบีก็ลงโทษตีพี่น้องตีซาบะคนอื่นด่ากินเหล้านบีบอกท่านอย่าด่าเขานะแท้จริงเขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พี่น้องนบีบอกอย่าด่าเขานะแท้จริงไอ้หนุ่มคนเนี้ยเขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องเห็นอะไรในตัวรอซูลครับมีความผิดในฐานดื่มเหล้าแต่นบีไม่ดูถูกกับหัวใจที่คนคนหนึ่งให้กับท่านของชั่วมันเปลี่ยนกันได้พี่น้องของเลวร้ายมันเปลี่ยนกันได้แต่หัวใจคนคนหนึ่งจะรักใครสักคนได้มันไม่ง่ายพี่น้องที่รักชีวิตผมเคยเจอครั้งหนึ่งพี่น้องเรานั่งกระบะที่ใต้พี่น้องเวลาไปทำธุระบางครั้งวัยรุ่นมันนั่งหลังกระบะผมก็ขึ้นกับมันด้วยมันบอกถ้าไปนั่งข้างในกระบะดีกว่านั่งข้างในบอกทำไมอ่ะก็นั่งกันด้วยกันมาสนุกนี่แหละนั่งด้วยอย่าเร็วสตาอันตรายถ้าผมเป็นอะไรไปศาสนายังอยู่สตาแต่ถ้าอาจารย์เป็นอะไรไปหมดโอกาสคนหนึ่งแล้วที่จะทำงานดาวะต่อไปวัยรุ่นไม่ได้จบปริญญาเอกพี่เนาะไม่ได้จบปริญญาโทแต่สิ่งที่มันพูดมาถ้าผมไม่อายก็ผมร้องไห้วันนั้นแต่ผมอายและผมสัมผัสได้ถึงหัวใจแห่งความรักที่มันมีให้เราสตาร์เข้าไปอยู่ข้างในอย่านั่งตรงนี้อันตรายกระบะผ่านไปผ่านมาเราไม่รู้ใครเขว้งหินอะไรหรืออันตรายอุบัติเหตุรถเบรกกระเด็นอะไรขึ้นมาถ้าผมเป็นอะไรไปงานดาวะยังเดินต่อได้แต่ถ้าอาจารย์เป็นอะไรไปงานดาวะมันก็ชะงักเสียดายบุคลากรสตาร์เข้าไปนั่งในรถพี่น้องนี่เรากับเรานะนี่เพื่อนกับเพื่อนนะครับแล้วซาบะจะรักนบีขนาดไหนวันนี้ถามตัวเราพี่น้องเรารักนบีไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆนบีรักเราผมไม่กล้าพูดว่าผมรักนบีผมไม่กล้าพูดเต็มร้อยว่าผมรักนบีเพราะกลัวว่าการพูดของผมมันจะเป็นพูดเหมือนกับมุนาฟิกซอฮาบะห์ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวพี่น้องซอฮาบะห์เขาพูดและเอาชีวิตให้นบีเห็นว่าเขารักนบีจริงๆทำไมคูไบรอดิยัลลอฮุอันฮุเขายอมโดนแทงโดนฆ่าพี่น้อง40ครั้งทั้งเฉือนทั้งแทงแลกอย่างเดียวเอาไม้คูไบเจ้ากลับบ้านไปและเอามุฮัมมัดมาอยู่ตรงนี้คูไบบอกวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่มีความสุขกับลูกกับเมียถ้ามุฮัมมัดถูกน้ำขวนแม้แต่นิดเดียวเขารักแล้วยอมพี่น้องให้กูได้เฉือนทีละนิดแล้วเขาบอกออกมาละอุบาลีฮีนอุกติลมุสลิมะฉันไม่เคยกลัวยายาอัลลอฮ์ถ้าฉันจะต้องตายในฐานะที่ฉันเป็นมุสลิมอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์เอาสลามฉันถึงรอซูลด้วยยาอัลลอฮ์พี่น้องใจที่รักนบีจริงๆคูไบถูกฆ่าที่ตันอิมนอกเขตแผ่นดินฮารอมสลามคูไบไปถึงมะดีนะห์มุนาวะเราะห์อัลลอฮ์รักษาอัลลอฮ์ปกป้องอินชาอัลลอฮ์เราทั้งหลายพี่น้องผมเชื่อลึกๆเราก็รักท่านนบีแต่ด้วยอีหม่านที่อ่อนแอของเราพี่น้องพยายามปรับปรุงกันนะครับทั้งผมและท่านหวังที่สุดพี่น้องท่านจะรู้สึกดีขนาดไหนเราไปมาดินะขอดุอาให้พวกเราได้ไปนครมาดินะมัสยิดนบวีกันทุกท่านอามีนใครได้ไปแล้วขอให้ได้ไปอีกเวลาเราเดินผ่านกุโบตนบีพี่น้องแค่ให้สลามแค่ให้สลามเดินผ่านนะครับใจเรายังคุมไม่อยู่เลยแค่ขึ้นรถบัสเห็นเสามัสยิดนบวีพี่น้อง
เรายังรู้สึกเหมือนกับมันบางอย่างมันพูดไม่ได้พี่น้องมันรู้สึกบางอย่างที่กลั่นออกมาแล้วท่านจะรู้สึกยังไงถ้าวันนั้นเราได้เข้าสวรรค์และเราได้อยู่ใกล้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะรู้สึกยังไงท่านนบีเรียกชื่อท่านท่านจะรู้สึกยังไงท่านนบีได้ดื่มให้ท่านดื่มน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีจึงเตือนอุมมะห์พี่น้องอิสบิรูวัสบิรูจงอดทนนะท่านทั้งหลายจงอดทนในดุนยาเราต้องอดทนบททดสอบเยอะพี่น้องไม่มีวันไหนที่เราไม่ร้องไห้ไม่มีชีวิตใครที่ไม่เคยร้องไห้วันนี้เราสุขปุ๊บนี้เราร้องมะรืนเราสุขมะรืนเราร้องอีกเราเจ็บปวดเราเหนื่อยเราทุกข์ในดุนยาอยากทำไม่ได้ทำอยากได้กลับไม่ได้อยากเอาไอ้นั่นกลับไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างวัสบิรูจงอดทนฮัตตะจนกระทั่งตัลกูนีอะลัลฮาวจนกว่าพวกท่านจะไปพบกับฉันที่บ่อน้ำนี่คือจุดสิ้นสุดของความอดทนของมุสลิมพี่น้องจงอดทนจนวันตายแล้วอินชาอัลลอฮ์รอซูลรอท่านนบีต้อนรับท่านนบีรอท่านรักประชาชาติอุมมะอิสลามทุกคนแม้กระทั่งคนไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องหลักอิสลามที่แท้จริงนบีร้องไห้อุมัรร้องไห้เวลาเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะรักและหวังดีอยากให้เขารู้จักอิสลามในขณะที่วันนี้เราไม่มีโอกาสร้องไห้เลยเราเห็นพี่น้องตาซานิกเราไม่มีโอกาสอะไรเลยพี่น้องมีมุสลิมเราอัลฮัมดุลิลลาห์ผมได้มีโอกาสเจอพี่น้องอาจารย์ท่านหนึ่งนะสอนมหาวิทยาลัยทางใต้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อังกฤษรอมฎอนแกกลับมาเจอผมที่สนามบินทักทายผมมุสตะผมเพิ่งกลับอัลฮัมดุลิลลาห์และจะไปต่ออาจารย์ที่ลอนดอนที่อังกฤษนะครับมัสยิดเขามุสลิมมีไม่เยอะแต่สามัคคีกันมากเขามีโครงการสำหรับนอนมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาเปิดมัสยิดพี่น้องเข้าไปเลยถามเรื่องอิสลามไปศึกษาเรื่องอิสลามในมัสยิดแล้วพี่น้องมุสลิมในละแวกนั้นให้การต้อนรับหมดเลยพี่น้องเข้ามัสยิดดูความสะอาดดูความยิ่งใหญ่สอบเรื่องอิสลามเขาบอกโอ้อาจารย์มุสลิมที่ลอนดอนเขาทำได้มุสลิมที่อังกฤษเขาทำได้มุสลิมไทยเราน่าทำมั้งเนาะผมบอกมุสลิมไทยทำไม่ได้หรอกครับเพราะเรายังเถียงกันไม่เลิกเราไม่มีเวลาให้กับนอนมุสลิมหรอกครับเราไม่มีเวลาไปด่าว่าคนต่างศาสนิกเพราะรำพังพวกเราเองก็ทุเรศช็อกโกแลตชิพหายหาไม่เจอแล้วช็อกโกแลตชิพนะหายหาไม่เจออายพี่น้องเราจะดึงมายังไงมานะครับหลักการอิสลามของผมนะครับมาชาอัลลอฮ์สอนให้เรารักใคร่กันนะครับปองดองกันมากเลยนี่คือการเป็นอิสลามความเป็นอุคูวะอิสลามียะบราเธอร์ความเป็นพี่น้องในอิสลามอ๋อจริงเหรอคะจริงเหรอครับโอ้ดีนะถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ได้สุขสุดยอดเลยเขาออกไปไม่ทันแป๊บเดียวพี่น้องเราโพสต์ด่ากันแล้ว อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญแล้วถ้าเขากลับมาถามเออแล้วทำไมความเป็นพี่น้องของคุณรุนแรงจังล่ะครับตอบยังไงอ่ะพี่น้องอันนะซอฟะตุมินัลอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะครับมุสลิมเราเน้นมากเรื่องความสะอาดอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์เขาไม่พูดอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้ดีมากเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้สังคมเราแน่นอนแวะเข้าห้องน้ำสุราสิครับอายห้องน้ำปั๊มเจ็ดอันนี้ต้องปฏิรูปนะครับพี่น้องเราโอ้โหเราปฏิรูปพี่น้องเอาส้วมมัสยิดให้สะอาดก่อนและอย่างอื่นค่อยว่ากันอินชาอัลลอฮ์นะหน้าตามัสยิดนะครับพี่น้องเพราะคนต่างศาสนิกบางทีเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในตัวหินอ่อนกระเบื้องปูพรมมีแอร์เขาไม่ได้เข้านะเขาหนึ่งขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะเพื่อนโอ้กูมากับมึงไงขอเข้าห้องน้ำไปเออไปเลยพรึบเข้าไปพอออกมาพี่น้องเอาเป็นอะไรมึงปวดท้องเปล่าไอ้เงี้ยแบบเพื่อนๆเราสมัยผมเรียนศิลปะแต่ก่อนไอ้เงี้ยกูกั้นหายใจแทบตายมึงอายนะพี่น้องแบบนั้นหมดสิทธิ์ดาว่าเลยจำไว้นะพี่น้องเสน่ห์ที่สุดของอิสลามไม่ใช่ดาวะได้คำสอนอย่างเดียวไม่ใช่พูดได้คำพูดแต่มันต้องดาวะบอกเขาให้รู้จักอิสลามด้วยพฤติกรรมของคนมุสลิมเองอินชาอัลลอฮ์เขาจะรู้จักอิสลาม
นะครับก็พอดีเลยนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมสรุปแป๊บนึงครับยังไม่ทันลงจากมวยชกต้องชกผมยังไม่ทันครับต้องก้านคอก่อนนะแล้วผมจะปิดบัญชีก่อนนะมาต้องปุ๊บก่อนนะอย่างนี้นะดีแล้วดังนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องค่ำคืนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมพูดมีที่พี่น้องชอบและพี่น้องรังเกียจแน่นอนพี่น้องที่ไหนมีคนรักต้องมีคนเกลียดที่ไหนมีคนเกลียดเรามันก็ต้องมีคนรักเราเหมือนกันสิ่งไหนที่ผมพูดแล้วท่านไม่พอใจผมขอโทษด้วยหัวใจผมไม่มี iPad นะครับผมไม่มีกระดาษโน้ตตั้งตรงนี้ผมไม่มีอะไรเลยตั้งข้างบนผมทั้งหมดผมทำการบ้านอ่านในสมองจำแล้วทั้งหมดสคริปต์ที่พูดไม่ได้มีสคริปต์สคริปต์อะไรทั้งนั้นเลยพี่น้องพูดจากใจถ้าออกจากใจแล้วไม่ถูกใจก็ขออภัยโทษด้วยหัวใจเช่นกันอินชาอัลลอฮ์นะครับรับคำขอโทษจากลูกผู้ชายคนปอนๆคนนี้สักคนนะอินชาอัลลอฮ์นะก็ขอให้เราได้เจอกันอีกครั้งในสนามการดาวะผมยังอยู่กรุงเทพอีก3วันนะก็จะไม่แพ้พี่ตูนนะพี่ตูนชนะเราที่วิ่งอ่ะถ้าเราวิ่งมั่งนะอินชาอัลลอฮ์เพื่ออาจจะมีโครงการ9คนละคนละทีเขาก้าวคนละก้าวเราก้าวคนละทีวิ่งบรรยายตามทริปโปรแกรมนะอิหม่ามลองนะมีอิหม่ามไหมครับหาเงินเข้าสุราลองวิ่งสิครับ อิชาอัลเลาะห์ยังอยู่3วันพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสไปพบกันได้นะครับเจอกันได้ทนอีกหน่อยอีก3วันเสียงดังๆแบบนี้พี่น้องวันจันทร์ผมก็กลับแล้วนะครับและขอให้เราได้เจอกันสุดท้ายเลยณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เข้าสวรรค์กันทุกคนไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกเข้านรกและได้เข้าอยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอบคุณมากครับแล้วก็ขออัลลอฮ์ให้บารอกัตแก่เจ้าของบ้านทีมงานแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานกันทุกคนขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์ซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู